ให้ฟังในวันที่เราดำเนินการอยู่นะครับก็จะเห็นว่าที่ผ่านมาอาจจะมีข้อสงสัยและความสับสนนะระหว่างหน่วยงานของภาครัฐนะซึ่งจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวกับการสนับสนุนในการในการตีความต่างๆนะฮะทำให้เกิดประเด็นต่างๆตามมานะฮะซึ่งเราก็เห็นว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะฮะถึงแม้จะเกิดความสงสัยนะฮะขึ้นมาเนี่ยก็สามารถหาข้อยุติกันได้ตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับแต่ว่าการที่ตีความฝ่ายเดียวโดยพลักแล้วเข้ามาติดเรื่องที่โดยพลักการก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะแล้วก็บริษัทเองก็ได้ทำการฟ้องร้องนะเช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ดีนะฮะก็ในที่สุดแล้วเนี่ยการทำแบบนี้ก็ไม่เป็นผลประโยชน์ที่ดีและมีผลดีกับทุกฝ่ายนะก็เสียงดีกันว่าคงจะต้องหาข้อยุติที่ถูกต้องตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับและบริษัทก็ฟ้องร้องก็อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ทางกฎหมายทุกประการนะครับที่ผ่านมานะครับในการทำงานของบริษัทนะครับสิ่งที่เราก็ได้หน่วยพัฒนาผมถือว่าเป็นสิ่งที่เราสร้างความกังวลให้กับทุกคนนะครับบริษัทร้านค้านะครับแล้วก็เจ้าของแบรนด์ที่สำคัญก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะพนักงานที่ทำงานอยู่กว่าพันคนมากกว่าพันคนเนี่ยก็เครียดนะฮะไม่ทราบว่าจะเกิดดำเนินการได้ทันหรือไม่ทันนะคนที่ผู้รับเหมาก่อสร้างต่างๆก็เกิดความลำบากมากขึ้นมากมายนะก็บริษัทก็อยากจะเรียกร้องให้ทุกฝ่ายมาช่วยกันดูแลทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ควรจะมาแนะนำพูดคุยกันในทางออกที่ดีนะให้เกิดความเสียหายกับผู้ประกอบการทั้งร้อยห้าสิบรายพนักงานที่ทำงานอยู่เป็นพันคนนะรวมถึงเศรษฐกิจของประเทศนะครับจะให้ได้รับความกระทบกระเทือนนะครับแล้วก็ควรจะหาความยุติธรรมถูกต้องเชื่อว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจทำงานทำในสิ่งที่ตัวรับผิดชอบอยู่ให้มีความถูกต้องนะฮะแต่ว่าถ้าดูจากเจตนาอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ต้นนะการที่พัฒนาสนามบินนะฮะการพัฒนาทางเส้นนี้ขึ้นเป็นที่สาธารณะให้คนได้ใช้ประโยชน์โดยทั่วไปนะฮะการพัฒนารูปแบบธุรกิจต่างๆขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ท่องเที่ยวตอบโจทย์เศรษฐกิจนะฮะเป็นสิ่งที่ทุกคนทำด้วยความปรารถนาดีนะครับก็ใครจะเห็นทุกอย่างในตกลงก็ดีนะฮะแล้วก็เราก็ยังมีความมุ่งมั่นเพียรเพื่อดำเนินการโครงการเซ็นทรัลบิ๊กแห่งนี้ภายในวันที่30 สิงหาคมอันนี้ต่อไปนะครับซึ่งต้องขอขอบคุณและทุกภาคส่วนที่ช่วยกันสนับสนุนนะฮะก็เรียกไต่สวนนะคะวันนี้ชื่อว่าป่าค่ะส่วนวันคำสั่งเนี่ยก็ต้องรอทางศาลพิจารณาเรายังไม่ทราบว่าจะมีในวันนี้หรือว่าจะต้องรอเพื่อมันจบไวขึ้นครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะต้องเรียนว่าทุกอย่างที่เราทำเนี่ยนะทำโดยถูกต้องนะผ่านหน่วยงานต่างๆแล้วครับแต่ว่าเมื่อมีการดำเนินการจากกองทัพเราคิดว่าการดำเนินที่ไม่ถูกต้องเลยนะครับก็มีการดำเนินการหลายการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจนะครับแล้วก็มีการฟ้องศาลปกครองซึ่งจะมีการไต่สวนกันในวันนี้นะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีการทำหนังสือร้องเรียนไปในหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ามาดูแลนะครับข้อยุติให้ถูกต้องนะครับส่วนเรื่องของไอ้ทำลายเอกสารต่างๆจริงๆก็อยู่ที่หน่วยงานราชการทุกหน่วยงานทราบดีอยู่แล้วนะก็ทุกอย่างชัดเจนมากนะแต่ละขั้นตอนที่จะทำอะไรต้องขออนุมัติก่อนพอต้องเสร็จแล้วก็ทำเป็นขั้นตอนไปตอนนี้เหลือแค่คุยทำสารอย่างเดียวไม่มีคุยกันหลังมาแล้วใช่ไหมคะคือฟ้องเน้นฟ้องอย่างเดียวก็เราไม่มีความจำเป็นต้องคุยกับทอทอเลยครับเพราะว่าเราไปขออนุญาตกับก็พอทอแต่กพทเนี่ยในฐานะเขาเป็นคนกำกับดูแลสนามบินแต่พอทเป็นผู้ดำเนินกิจการสนามบินเพราะฉะนั้นพอทน่าจะมีข้อมูลในการเชิญการบินมากกว่าถูกต้องหรือเปล่าแล้วทำไมเราถึงตัดสินใจที่จะไม่คุยตั้งแต่แรกตั้งแต่5ปีที่ผ่านมาจนวันนี้มันเกิดปัญหาก็สองประเด็นนะครับประเด็นที่หนึ่งนะฮะที่ของเราเนี่ยนะครับอยู่นอกเขตพทท.นะครับที่หนึ่งทางรู้อย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะครับประการที่สองก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยตามระเบียบเนี่ยก็ต้องผ่านทางกพท.นะฮะซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่ควบคุมทอยู่นะก็เป็นการสื่อสารภายในภาครัฐเองนะเราไม่สามารถจะตกลงคุยกับทุกคนได้นะฮะแล้วก็เราทำงานแล้ว5ปีนะครับก่อสร้างมาแล้ว2ปีนะครับติดป้ายใหญ่โตไม่เคยมีใครมาทุบติงอะไรเลยครับอย่างที่เรียนนะฮะเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะครับทุกอย่างเนี่ยเราขออนุมัติผ่านทางกพท.หมดนะครับส่วนที่ว่าจะมีเลเซอร์มีนู่นมีนี่ก็เป็นการคาดเดาไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะจะเห็นว่ากิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะแล้วก็เราเป็นเอาเด็กมองนะเป็นร่างกายที่ท่านเห็นเลยนะครับไม่ใช่ลงมองเราสดนะครับมีการจัดอะไรนะครับแล้วก็ถ้าจะเห็นในต่างประเทศนะครับจะมีหลาย
หลายประเทศเลยที่เอาอยู่ใกล้สนามบินนะฮะ5นาที10นาทีเยอะแยะไปหมดเลยอเมริกาก็มีนะครับแล้วก็ในสนามบินดอนเมืองเองนะฮะถ้าเกิดวิ่งประมาณ1-2กิโลก็ต้องดูสิครับว่ากิจการต่างๆได้เรื่องหมดนะฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะเราเคารพแล้วก็เห็นความสำคัญของความปลอดภัยในเหตุการณ์บินนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะครับเพราะฉะนั้นในทุกอย่างเนี่ยเราเข้าหาหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่ที่จะดำเนินการนะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยปตท.ก็คุ้นพื้นฐานเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับก็ต้องเข้าหาปตท.ครับเป็นประเด็นเรื่องของการเข้ามาปิดกั้นเรื่องของการดำเนินการเข้ามาปิดกั้นเป็นหลักแล้วก็ขอเรื่องของการคุ้มครองชุมชนคือ157ไม่ใช่157อันนั้นต้องเป็นอาญาอันนี้ปกครองคือต้องทราบนะทุกวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยเรามั่นใจไม่ได้รีบผิดกฎหมายเลยนะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีหน่วยงานหนึ่งมาอ้างว่าพื้นที่หน้าของเราเนี่ยซึ่งเรายืนยันเป็นทางแผ่นดินนะเพราะว่าตรงหลายทางตรงเนี้ยไม่ใช่ถนนนะแต่เป็นที่ของรัฐสภาที่ดูแลอยู่นะแล้วก็มีการเป็นการตีความเพียงฝ่ายเดียวนะฮะแล้วก็เข้ามาอีกการซึ่งเป็นการทำโดยพลาการซึ่งไม่ถูกต้องแล้วก็ไปฟ้องขอความเป็นธรรมในส่วนนี้นะฮะซึ่งจากที่แสดงมาทั้งหลายนะไม่ว่าจะทางปฏิบัติหรือทางกฎหมายเนี่ยมันเป็นชัดๆว่านี่คือทางแผ่นดินนะครับก็คงเป็นหลายทางนะครับก็เราคงจะดำเนินการอยู่ในหลายที่ทางด้วยกันนะฮะแล้วก็จะพยายามที่จะทำงานเจรจาหาทางออกที่ดีเช่นเดียวกันนะอย่างที่เรียนเนี่ยไอ้เรื่องของการตีความคาดเคลื่อนไม่เข้าใจกันระหว่างหน่วยงานหรือว่าในหน่วยงานก็แล้วแต่เนี่ยมันสามารถหาข้อยุติได้ทางกฎหมายนะซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาครับในการที่ดำเนินการแบบนี้เนี่ยนะมันไม่เป็นประโยชน์นะทำให้เกิดความเสียหายกับไม่ใช่สิ่งอย่างเดียวนะฮะผู้ค้าร้านค้าที่มาเปิดแบรนด์ต่างๆเนี่ยอีก150-160แบรนด์เนี่ยที่ดำเนินการอยู่ก็เสียหายด้วยนะมาลงทุนจ้างคนจ้างงานเข้ามาแล้วมันก็จะเสียหายผู้รับเหมาที่ทำงานจะทำงานไม่ได้ก็เสียหายต้นทุนสูงทุกวันที่จะถึงก็แย่อยู่แล้วนะก็สงสารตลอดนี้ด้วยนะครับทีนี้เราไม่อยากไปคาดเดาเนี่ยก็ต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ของตัวเองแล้วเราทำหน้าที่อย่างถูกต้องนะครับก็ต้องเรียกว่าโครงการนี้อย่าลืมนะทำมาแล้ว5ปีนะครับไม่ใช่เพิ่งมาทำหลังจากไปเกี่ยวข้องกับการประมูลไอ้อยู่ที่ไม่เกี่ยวกันเลยนะฮะเราทำมาแล้ว5ปีนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนจริงๆแล้วถ้าเปิดใจให้กว้างนะครับทุกประเทศนะฮะที่เราไปเที่ยวเนี่ยมันต้องมีอาหารพอนะครับไปญี่ปุ่นก็ไปเอาเด็ดไปฮ่องกงก็มีไปเกาหลีก็มีไปอเมริกาไปเอาเด็ดนะฮะแล้วจากเอาเด็กพอไปที่สนามบินก็ซื้อของหนีบ้านไอ้สีเยี่ยมที่ฟรีไม่ขอของเราประเทศนะฮะอันนี้เป็นของคือคอลเลกชันอันนี้มันของที่ตกรุ่นมาแล้วก็มาขายลดราคามันก็เป็นการชอบเป็นคนละเซกเมนต์คนละประเภทแต่มันก็มีคู่กันเราก็ไม่เคยมองว่าจะเป็นการแข่งขันอะไรกับใครนะแล้วก็ทำการพัฒนาโครงการของเราที่ว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินะฮะเป็นตัวที่เสริมช่วยดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาให้ม